ชกมา319ครั้งชนะ274แพ้42เสมอ3ครั้งแน่นอนครับเขาคือแชมป์ไทยไฟท์คาดเชือกปี2013นะครับแล้วก็เฟรทแท็กแชมเปี้ยนนะครับปี2007สุดสาครสกลิ่นมีวันนี้ผู้ที่ถอดมงคลก็คือจ่าทุยครับเจ้าเดิมครับเป็นคนที่หน้าใหญ่ใจถึงพึ่งได้ครั้งหน้า26มิถุนายนที่ศรีสะเกษกันเองครับพอตะเก้งใจกันครับบ้านเกิดเมืองนอนของคุณยิ่งยงยอดบัวงามวันนั้นยิ่งแย่ยอดบัวรวยก็จะไปด้วยยิ่งแย่ยอดบัวรวยที่ใครพี่ผมเอง26เดือน6นะครับเดือนหน้าครับเจอกันแน่นอนครับที่ศรีสะเกษนะครับแต่ก่อนจะไปถึงนั่นมาดูตรงนี้ก่อนครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่สุดสาครสองกินเจอกับเต่าไลเน่นครับแต่ว่าเรียกสั้นว่าอารีอารีครับโอ้โหเข้าสาวหมัดใส่เราเลยครับแต่ว่าเราสาวคืนยังไม่ได้สาวแต่หมัดนะครับมีเตะเจาะยางไปด้วยครับโดนเข้าไปนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เหมือนกันครับเตะอีกทีนึงครับเตะไปรอบนึงเจ็บไม่เจ็บครับยังไม่เจ็บครับถ้าเจ็บก็ไม่บอกหรอกพี่บอกแล้วบอกแล้วครับว่าครั้งนี้เขามานิ่งมาดีครับไม่มีถอยครับเมียสั่งลุยว่างั้นเมียคนตายล่ะเมียคนตายไม่ใช่ตายคนตายครับเมื่อก่อนเป็นอะไรตายมันยังไม่ตายเป็นคนปักตายครับเมื่อก่อนมีภรรยาอยู่ที่อิตาลีครับมักกะโรนีมันไม่ร่อยไม่ร่อยมากินพริกแกงตายร่อยแรงร่อยจังนี่แหละครับก็มีลูกด้วยกันอีกคนครับผมนะครับสู้เพื่อลูกครับไปดูกันต่อครับสุดสาครกระแทกมัดซ้ายครับกระแทกมัดซ้ายครับดื้อๆตรงๆครับเขามีหมัดขวาเหมือนกันนะครับตับเข้าไปละศอกของสุดสาครครับหมัดขวาครับทิ้งเข้าไปเลยครับเตะจอล่างไปโอ้เตะไปยิ้มไปครับลองไปรีเพย์ด้วยรีเพย์นะครับรีเพย์ดูเทคเก่าๆของสุดสาครครับจะถอยครับตั้งรับแต่ครั้งนี้เพื่อลูกเพื่อเมียครับเดินช่วงหมัดครับทำไมต้องสาวหมัดไม่มีหนุ่มหมัดเลยสาวหมัดตลอดครับผมอันนี้ปล่อยผ่านก่อนนะครับดูบนเวทีครับไม่ฮาก็ฆ่าเวลากันไปครับดูบนเวทีครับเดือดเดือดอีกแล้วคู่นี้เล็งละเล็งละขวาที่ไปขวาที่ลำที่ที่ลำตัวครับต่อยที่ใบหน้าต่อยได้อย่างละเอียดและเรียบและไม่ครับอันนี้สมาธิดีมากครับสำหรับสุดสาครสองลินมีหรือว่าเทพบุตรซาตานครับนี่ยิงหมัดโอ้ยแตกครับเสาอะไรได้แตกแล้วครับโหนที่หน้าผากซ้ายครับด้านซ้ายเหนือที่ซ้ายเข้าไปแตกครับข้างบนก็แตกข้อพับข้อพับก็ข้อแดงครับตอนนี้ครับช้ำหมดแล้วครับสองยางเข้าไปครับกรรมการบอกเดี๋ยวๆภาษาไทยฮะครับผมไม่บอกสต็อปด้วยใช่ผมได้ยินชัดเจนเดี๋ยวโอ้โหจะแปลครับเขามีเราภาคว่าเขามีเรียนเป็นคนไทยอ๋อครับผมพูดทางไทยได้ใช่กรรมการกิติศักดิ์บุพชาติมาดูแผลครับที่หน้าผากอ้าวชกได้หัวใจใหญ่กว่าตับไกลหัวใจเยอะครับผมมา2วาระนะครับกรรมการกิติศักดิ์เนี่ยมาโชว์ทองด้วยแล้วก็มาดูอาการนักมวยด้วยครับผมที่สำคัญเอามือขวาเตะมาเลยครับผมทองสลึงอย่างตรงโชว์จังเลยครับคนคนนี้นะครับเจ็บเล็กผสมน้อยซื้อทองคำเอาไว้ครับตรงนี้โอ้โหกระจายความเจ็บปวดครับทั้งใบหน้าลำตัวและช่วงล่างครับสุดสาครครับมาแผนนี้เลยครับเตะไปก่อนเตะทิ้งแล้วหวาดล้านไปเลยครับต้องอย่างนี้ครับสุดสาครมาภาคนี้มาดีครับร่างกายดีแล้วโอ้สมาธิดีมากพี่โจต้องตบมือให้เอาพักครู่เดียวครับขากระเพกกระเพกเข้ามุมครับเดี๋ยวมาดูยกที่2ต่อแป๊บเดียวมาดูภาพช้าๆเกิดอะไรขึ้นครับกับคาวี่โอ้โหหมัดนี้เต็มกระดองคางครับลำตัวพุงยุบแล้วก็ฮุกซ้ายนี่ครับเอกชุมพรครับวันนี้สุดสะกดมาดีไหมครับดูสองลูกนี้เฉือนวันนี้มาแบบมาโหดมากเลยพี่นะคือมาแบบนี้ไม่ต้องถามเลยพ่ออะไรเมื่อคืนทะเลาะกับเมียครับอ๋อเหรอใช่ครับวันนี้ต่อยโหดเหมือนโกรธเมียครับโกรธเมียมาเมื่อคืนโอ้ทำอะไรเขาไม่ได้ไม่ได้เข้าบ้านทำอะไรไม่ได้มาลงโทษกับคู่ต่อสู้อย่างนี้นะฮะโอ้โหดูครับโกรธเมียมาเห็นกวาดลานครับนี่ครับกรรมการภูเก็ตพามประยูนต้องเซฟคอครับดูครับความไวของกรรมการยกแรกผ่านพ้นไปนะครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับไปยังเครื่องดื่มตาช้างครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและก็บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับมาแล้วครับสุดสาครยกแรกทำได้ดีครับโอ้ต้องบอกว่าเจาะยางนี่มาถูกที่ถูกเวลาถูกทางแล้วครับไหวไม่ไหวนี่ครับกระเพงแล้วครับโอ้เป็นไม้ย่องครับตอนนี้ในช่วงแรกกระเพงเข้ามุมไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้กัดฟันสู้ครับกัดฟันสู้ครับกรรมการผู้กีดฟังยืนจ้องนะครับจ้องนะ
เตะเบิ้ลโอ้โหนี่ก็ยิงโอ้ยยังไม่เตะครับยอมก่อนเลยนั่งดีกว่านั่งดีกว่าแต่เขาต้องการทุกอีกครั้งไปช่วยโบกมือบ๊ายบายถ้าไม่นั่งเดี๋ยวคืนนี้จะกี้ไม่ได้โอ้โหกลับเจ็บนะเดี๋ยวคืนนี้จะนั่งกี้ไม่ได้ครับผมเขามาแล้วครับเขากลับมาอีกครั้งนึงครับกับภาคนี้สุดสาครก่อกลิ่นมีครั้งที่แล้วผมบอกเขาว่าถ้าชีวิตไม่ปังจะพาไปหาอาจารย์ไพโรจน์โอ้โหเขาบอกว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่ครั้งนี้เขาเต็มเหนี่ยวครับเพื่อลูกเพื่อเมียและเพื่อครอบครัวครับแต่ด้วยความนี่ครับความน่ารักของทั้งคู่ไปคุยกันขอโทษขอโพยกันครับคือมิตรภาพและเพื่อนกันแล้วก็บอกว่าเบาได้เบาเบาได้เบาครับผมนี่นะครับ2ครับ3ครับ4ฮะยังไงยังไงยังไงโอ้โหพอก่อนดีกว่าครับกรรมการทุกขิกปั๊มยูนต้องเข้าไปแยกครับแม่แกเบิ้ลแข้งสวยนะครับผมโอ้เตะซะแบบแม่เตะให้ยอมยอมเลยครับคือมีอาการตั้งแต่ช่วงหมดปลายยกแรกแล้วนะครับที่เป๋ๆกระเพกกระเพกเข้ามุมไปครับเพราะว่าขึ้นยก2มาก็ตีไปที่จุดเดิมแผลเก่าครับก็คือพับนอกครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเตะแบบนี้มันเจ็บจี๊ดมากครับมันจะเป็นเส้นเอ็นระหว่างหัวเข่าตรงข้อเข่ามันจะเจ็บจี๊ดแล้วก็จะยืนไม่อยู่มีวิธีที่จะทำให้หายได้นะครับต้องกินชาครับจะฮะอ๋อต้องกินชาจะทำให้เจ็บไงชาโรตีชาชักสมจิตตรงจอหออ๋อนั่นแหละครับที่ปากช่องกินแล้วจะขำครับเพราะว่าอะไรครับใส่กัญชาไปด้วยจะบ้าแล้วฮะให้ตำรวจลงด่วนครับตำรวจตรวจสอบด่วนครับครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวปูได้ตามกฎหมายแล้วฮะเดือนหน้านะฮะดูครับจ่อยางครั้งที่1ครั้งที่2เบิ้ลครับนี่คือเตะเบิ้ลฮะเบิ้ลถึง3ครั้งนะท่านผู้ชมดูฮะเก็บอาการไม่อยู่แล้วครับคือโดนสะสมมาเยอะมากโอ้โหเป็นไม้ย่องฮะเจ็บจริงๆอันนี้เจ็บจริงครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนั่งดีกว่าแววตาแววตาขอความเห็นใจครับนี่ครับสุดสาครแบบขอบคุณแฟนๆชาวลาดยาวชาวอบต.บ้านไร่ที่มาเชียร์นะครับขอบดูการประกาศผลจะเป็นยังไงครับคุณเป๊กกลับเข้ามานะครับสู่การประกาศผลให้ไปนะในคู่นี้เห็นในการเจาะยางขนาดนี้สุดคามุมขนาดนี้ครับประกาศผู้ชนะครับ The Winners สุดสาครสกลิ่นมีป้อมชัยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับโอ้ยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นการเจอกับผู้ชนะนะครับแล้วก็เป็นการเจอกับผู้ที่พ่ายไปด้วยนะใช่ครับเดี๋ยวกลับมาลุยกันใหม่ได้นะครับตอนนี้อีก3คู่ที่เหลือมัดแน่นอนนะครับพักสักครู่เดียวกับชัยครับไปนครสวรรค์ครับ